ก็ดีใจที่ได้เกียรติรับเชิญให้ไปเล่นมาสเตอร์เรื่องกินเร็วเนี่ยส่วนมากทัวร์นาเมนต์มันก็เร็วทุกที่อยู่แล้วแต่ว่าเรื่องอัพเราอาจจะเป็นรองเรื่องสโลปอะไรมากกว่าเพราะว่าทราบมาว่าตามที่เราดูในทีวีกับในของจริงมันไม่เหมือนกันนะแล้วว่าสโลปเนี่ยมันพัดแล้วมันลูกมันไม่ค่อยอยู่ถ้าผิดแล้วมันจะไหลไปเยอะเนี่ยมันก็คือปัญหาที่นักกอล์ฟประสบกันไม่ว่าจะมาสเตอร์หรือที่ไหนถ้ากินไปแบบนี้มันก็ยากทุกคนปรับตัวทุกอาทิตย์เลยครับมันบอกไม่ได้ว่าจะถึงเวลานั้นมันบอกไม่ได้ฮะถ้าจะเป็นยังไงใช่ไหมเพราะว่า1เวลาเราไปเนี่ย12ชั่วโมงเวลาต่างกันแล้วใช่ใช่มั้ยแต่คราวที่แล้วที่ไปไอ้เวิร์คกอล์ฟมาก็ค่อนข้างปรับตัวได้เร็วก็โชคดีไปใช่มั้ยแต่ว่ามันบอกไม่ได้ถ้าเกิดว่าสภาพอากาศไม่เลวร้ายเกินไปเราอาจจะตีเข้ารอบก็ได้เป้าหมายคือพยายามเล่นให้เข้ารอบได้ให้ดีเพราะว่ามันจะบอกว่าเข้ารอบหรือไม่เข้ารอบเนี่ยมันอีกเรื่องแต่เราก็เล่นให้ดีที่สุดที่เราตามความสามารถของเราม ันจะถามว่ามีโอกาสไหมมันบอกไม่ได้ครับเพราะว่าเขาไม่ได้เชิญเราบ่อยๆใช่ไหมฮะครับถ้าเกิดเขาเชิญเราบ่อยก็ไม่แน่แต่นี่เราต้องพยายามทำเวอร์แรงให้ดีอะไรเงี้ยถึงจะได้เชิญใช่ไหมมันถ้าเกิดเรามีโอกาสได้เล่นปีง2 คน 2 คนผมว่าสักวันมันก็ต้องมีครับใช่ไหมครับมันถ้าเกิดว่า4 ปี 5 ปีมีคนหนึ่งผมว่าโอกาสน้อยมาก